มันไม่ได้นะแต่การแบบได้งั้นผ่านเสียงมาจากไหนครับนี่เป็นทำไมคนใดอ่ะเอาคืนไม่ได้อยู่แล้วภาษาผมจะเป็นอย่างนั้นนะครับงั้นผมจึงพยายามบอกว่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยอะไรที่มันก่อนมันหลังเนี่ยถ้าหาว่าลำดับได้นะจะมีความสุขครับส่วนมากก็ไม่ได้อ่ะสงสารแต่คนที่มีลูกน้อยรู้ไหมครับแอบมันโอ้แย่แล้วครับใครมีลูกน้อยยกมือขึ้นครับลูกน้อยยังมีอยู่เหรอโอ้ยังมีอยู่ลูกน้อยน่าเห็นใจครับยอมรับน่าเห็นใจคนที่มีลูกน้อยเนี่ยเอาล่ะการสื่อสาร Do you know ฟังให้ดีนะครับแค่นี้เองคำเดียวนี่นะฮะเขาใช้กันทั้งตลอดสัปดาห์นะคำเดียวเนี่ยเขาพูดกับลูกเขาเห็นไหมครับเพราะว่าเด็กยังเล็กอยู่กว่าเขาจะเซตอัพเข้าไปในสิ่งที่ผู้ใหญ่จะมอบให้เขาถึงในแม่นเห็นไหมครับมาคืออะไรนะครับมันมาจากไหนเห็นไหมครับไอ้ที่มาวางอยู่บนโต๊ะกระดาษมันมาจากไหนเขามีภาษาสั่งสอนกันไปเชลเลอร์อะไร what when where why who whom whose ใช่ไหมครับwhen where why who whom whose เนี่ยลูกหลานคนนะฮะมิฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันจะไม่มีจุดยืนเลยครับไม่มีจุดยืนจริงๆเนี่ยคุณผู้ใหญ่ของเราไม่ได้กำกับตรงนี้ออกมามีแต่ลาล้าไปอ้าวงานอะไรก็ใส่เข้าไปเต็มร้อยทีเนี้ยนะบ้านนู้นบ้านนี้มีงานก็ลาล้าอย่างเดียวสุดท้ายกลับมาอะไรมาหรือเปล่าเด็กไปเก็บในสิ่งที่ไม่ควรจะเก็บมาในบ้านเลยเห็นไหมครับเพราะในบ้านเนี่ยไม่ได้ใส่เอาไว้ในชิปเป็นสมองเอาไว้เบื้องต้นต้องใส่กันมันเป็นภูมิกล้าภูมิต้านทานอันหนึ่งนะฮะไม่ให้สิ่งภายนอกเข้ามาเสมือนกับแก้วเรามีน้ำอยู่ต้องใส่น้ำให้มันถูกด้วยอย่างอื่นก็เข้ามาแทนที่ไม่ได้เพราะมันมีน้ำพื้นฐานอยู่ตัวนี้สำคัญมากนะครับอย่าลืมไปนะครับเด็กบ้านเมืองเราเนี่ยบรรจุสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเยอะมากเลยโตขึ้นมาหน่อยก็มีปัญหาเรื่องของครูทีนี้คุณครูก็เอาไม่อยู่เห็นไหมเมื่อคุณครูเอาไม่อยู่ทำไงต่อวิชาความรู้คุณครูจะมอบให้กับเด็กก็มันก็ไม่เข้าทีนี้เอาเห็นไหมครับเมื่อไม่เข้าทำไงต่อโตขึ้นมาคิดเองครับทีนี้เราอยู่ในวัยนี้เนี่ยมันจำเป็นมากมันคนที่มีลูกมีหลานเนี่ยตรงนี้น่ะสำคัญเยอะมากเลยครับถ้าเอาไม่อยู่ยุ่งเลยนะช่วงที่จะบรรจุอะไรใส่กับเด็กเนี่ยภายใน7ปีนะหรือคนในฐานะครับ10ปีครับ7ปีกำลังเหมาะอันนั้น8ปีก็แล้วกันสอนให้เขารู้เรื่องของการใช้ชีวิตในเชิงธรรมชาติให้มากที่สุดใช่มั้ยเท่าที่จะมากได้บ้านเมืองเราเกิดมาปุ๊บแอนะกลัวจังกลัวฝ่าเท้าจะถูกขี้ฝุ่นกลัวจังกลัวฝ่าเท้าจะถูกอะไรกับเม็ดทรายหรือว่ายอดหญ้าก็ตามทีถนอมไปหมดเลยสุดท้ายแล้วอ่อนแอครับผมอยู่ในครอบครัวอาผมเนี่ยเขามีความอุดมสมบูรณ์ในด้านความเป็นอยู่เขาเป็นหมอโอเคนะครับเลี้ยงลูกมาเนี่ยที่โดยพี่ลูกสาวเนี่ยครับดูแลกันทุกเม็ดจริงๆครับต้องยอมรับว่าโอ้เขาส่งสมเรื่องความสะอาดจ้านสุดท้ายตัวมาไม่ตายเพราะอะไรก่อน1 2มะเร็งมาเสงอายุแค่40กว่าเองฮะเนี่ยมันสะอาดเกินไปเนี่ยนินทาพงศาคณะญาติให้ฟังนะครับสะอาดจริงๆเนี่ยกลุ่มที่สะอาดนะวันนี้ภูมิต้านทานย่ำแย่หมดแทบทั้งนั้นเลยเจอภูมิต้านทานกันหนักหนาสากันมาก
ต่อไปนี้ไม่ใช่เราโยมเอ๋ยนะครับต้องสร้างภูมิด้านในขึ้นมาครับเป็นการสร้างความร้อนกับตัวเองแล้วมันจะเบิร์นเพราะเบิร์นมันจะป้องกันเพราะว่ามีพลังเนี่ยไอ้พลังงานที่อยู่ในตัวเรานี่ครับจำเป็นหลักได้เลยครับฟังให้ดีนะครับคำถามมีว่าความจริงมีว่าความจริงในเชิงวิทยาศาสตร์มีว่ารอบข้างเราเนี่ยครับตั้งแต่ฝ่าเท้าถึงศีรษะมันจะมีความกดอากาศมากดตัวเราเนี่ยความจริงของวิทยาศาสตร์ที่บอกไว้ว่า 14.7 ปอนด์ต่อตารางนิ้วนะกดมาตลอดทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะเท่ากันด้วยมันกดเข้ามาอย่างนี้แหละตามหลักวิชาที่เขาเรียนรู้กันคือพลังงานจลพลังงานจลง่ายๆครับพลังงานจลในแนวราบหน้าหลังโอเคไหมครับซ้ายขวาตั้งแต่ล่างถึงบนนี่พลังงานจลแล้วมีพลังงานตัวนึงที่มันเหนือชั้นกว่าจลก็คือพลังงานศักดิ์ลงแนวเด่งนะครับลงแนวเด่งพลังงานศักดิ์ลงแนวเด่งคนที่จะเข้าใจพลังงานสองพลังงานนี้ได้อย่างลงตัวเป๊ะหมดต้องอาศัยวันนี้คือวันวิสาขบูชาเป็นวันที่พระพุทธองค์รู้สิ่งนี้แหละครับพลังงานศักดิ์กับพลังงานจลจะรู้ในวาระอะไรวาระอะไรบอกเลยฮะจะรู้ในวาระที่มันจะมีบทคำสอนคำท่องจำอยู่นะฮะนี้ต้องพระสงฆ์ก็คงจะรู้ดีมีประโยคหนึ่งอยู่ในบทสวดไหนผมก็ไม่รู้หรอกผมก็ไม่เคยจำบทสวดเท่าไหร่แต่ผมรู้ว่ามันแก๊ปอินทูในส่วนตัวผมคืออากาลิโกเอหิปัสสิโกเชิญสิครับเชิญเข้ามาอยู่ในปริมณฑลแห่งนี้โอปนัญญิโกเอาความคิดมาด้วยนะความคิดคือใจกายมาที่นี่แล้วเอาใจมันอยู่ตรงนี้ด้วยใจคือความคิดถ้าผู้ใดก็ตามที่ยังเอาความคิดไปอยู่นอกห้องนี้อยู่นะครับวันนี้ผมเชื่อมั่นว่าถึงจะได้ก็ไม่เต็ม 100% ผมอยากให้ท่านเอาเต็ม 100% 90% 80% 70% แล้วแต่ควรแก่กรณีเอาไว้เพราะนั้นจึงมีมาตรการนิดหนึ่งวันนี้นะครับเป็นวันที่ความจริงแล้วเราอยู่ในรูปแบบของโยนิโสมนสิการเป็นการตอบแทนพระพุทธเจ้านะวันนี้วันวิสาขบูชาย้ำจังคำนี้ครับครับวันที่พระพุทธองค์รู้จักคำว่าอากาลิโกบอกให้ทราบไปเวลาเป็นศูนย์ครับหรือไม่มีเวลาเลยถ้าผมขีดเส้นตั้งฉากตัวนี้ให้ดูเนี่ยจะรู้ทันทีว่าเอ้ยเวลาเป็นศูนย์เป็นไงวะเงี้ยถ้าผมขีดแนวดิ่งนี่คือแนวดิ่งนะครับถ้าแนวราบเปิดแค่นี้เราเรียนหนังสือกันมานะฮะเริ่มต้นแค่มุมฉากมุมเดียวไปได้ทุกเรื่องวิชาเรขาคณิตบอกไงก็ได้เมโทรักก่อนถึงสะพานมีทางเหลืองเหรอรถนิสสันเนาะ1ทอผู้เฒ่าบอใบไม้9001กทคืออะไรให้ขยับรถแค่นี้เองจบข่าวเอาใครเป็นเจ้าของรถยังไม่ลืมไม่ลืมแน่จะแจกให้ครบทุก3สเต็ปวันนี้นะครับแจกเยอะนะวันนี้แจกเยอะนะให้รู้ไว้รถ1ทอผู้เฒ่าใช่ไหม9001มีไหมครับไปแล้วโอเคโกแล้วจ้าไหนมาโอเคครับตัดมุมฉากมุมเดียวเนี่ยไปได้ทั่วโลกวิชาเรขาคณิตจำได้ไหมครับทฤษฎีบทที่1เส้นตรงเส้น1วางอยู่บนเส้นตรงเส้น1มุม2ข้างรวมกันเท่ากับ180องศาไอ้ตัว180องศาเนี่ยฮะเป็นตัวที่คิดสารพัดได้แบบเลยแน่นะวิชาเรขาผมได้ท็อปนะให้รู้แต่ตอนนี้เอากลับมาไม่ได้หรอกได้แค่นี้ครับบอกไว้เลยวิชาเรขาผมได้ท็อปจะไปรูปแบบไหนได้หมดเนี่ยอ๋อเอามันตัดกันยังไงเฉลี่ยไงกันนะใช่ไหมเป็นมุมเป็นอะไรขึ้นมาแล้วอ้าวเยอะแยะเลยครับสารพัดไปได้เยอะมากสุดท้ายก็เป็นสปีซี่หนึ่งออกมาเป็นเส้นตรงเส้นหนึ่งออกมา
รู้ไหมหนึ่งในนั้นท่านอยู่คือสติหนึ่งในนั้นนะครับโอเคพบชาติไปแล้วแต่ไล่ตามปฏิสมุปบาทนะฮะเดี๋ยวอวิชชาเกิดแล้วก็อะไรอ่ะสังขารปรุงแต่งวิญญาณตามมานำรูปไปเห็นไหมมันจะมาไงไม่รู้ไปไหนก็ไม่รู้ทีนี้จนกระทั่งมันถึงคำว่าเราเห็นไหมโลกแปลงกับผมนะครับเราอยู่ในโลกใบนี้ปุ๊บเห็นไหมก็เป็นโลกนี้อย่าคิดว่าล้อเล่นนะครับเรื่องนี้พระพุทธองค์รู้แค่สภาวะอากาลิโกถึงทีนี้แป๊บเดียวครับในวินาทีเดียวเสร็จหนึ่งส่วนร้อยล้านวินาทีได้เลยครับนะเอาสักแสนล้านวินาทีนะครับจิตนี่ไม่ได้นะครับเศษหนึ่งส่วนแสนล้านของวินาทีปั๊บเดียวนี่ภาวะอากาลิโกนี่มันเลยเชื่อมากครับมันไม่มีแรงต้านเลยครับอากาลิโกในแปลชัดเจนคือไม่มีเวลาหรือเวลาเป็นศูนย์นั่นเองครับจำให้ดีเวลาเป็นศูนย์นะครับเวลาเป็นศูนย์นี้มันมีคำว่าจำภาษาไททันแมนนิดหนึ่งนะครับภาษาไททันแมนเขาบอกว่าฝั่งนึงเนี่ยก่อนการเวลาเนี่ยฮะตัวนี้หลังการเวลาหลังการเวลาก่อนการการเวลาคำว่ากาละมาแล้วครับอากาลิโกอากาลิโกนะครับก็คือเรื่องการเวลาไม่มีเวลาถามว่าเวลาที่เราพูดถึงอยู่มันเกิดขึ้นในเมื่อไหร่เวลามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งดูว่าจะถูกห้อยด้วยศาสตราจารย์ด้วยเหมือนกันท่านพูดที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรผมก็ไม่เคยไปนั่งฟังจับความได้ว่าใครก็ตามที่บอกการเริ่มต้นของเวลาถูกต้องท่านจะมีสังให้ด้วยก็ไม่จะเป็น5ล้านบาทก็จะไปล่ารางวัลนี้อยู่จริงๆนะจะไปล่ารางวัลเนี่ยเพราะผมจะรู้ว่าคำตอบสุดท้ายคืออะไรต้องการแชร์คือคนที่รู้ตรงนี้นะการเกิดของเวลาเขาบอกว่าจะรู้สรรพสิ่งทั้งหมดในเอกภพแห่งนี้จะรู้สรรพสิ่งทั้งหมดมันยิ่งใหญ่มากครับการที่ไปรู้จุดเริ่มต้นของเวลาแค่นะแต่ทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะพูดคำว่าบิ๊กแบงนะครับอย่าลืมบิ๊กแบงมองดูซ้ายมือครับบิ๊กแบงมาจากตัวนั้นครับว่าบิ๊กแบงนั่นนะฮะจุดเกิดของเวลาอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่ไหมไม่ใช่ครับอยู่ในระบบสุริยกวนตรงนี้ไม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับอยู่ในกาแล็กซี่นี้ก็ไม่ใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับมันอยู่ตรงไหนถอยหลังไปทีนึงก่อนที่จะเกิดกาแล็กซี่ทุกแกลซี่ครับแล้วสูตรแกลซี่ที่ว่านั้นนะฮะตรงนั้นเขาบอกบิ๊กแบงเวลาเกิดขึ้นในวินาทีนั้นนะครับดูสิครับมันถ้าคิดเป็นระยะทางเนี่ยทำเป็นสิ่งที่มีสิทธิ์ทางนะเพราะนั้นระยะทางก็เลยกลายเป็นอินฟินิตี้เวลาเวลาก็เป็นอินฟินิตี้เหมือนกันครับมันมาจากโครงสร้างง่ายครับเราเรียนหนังสือกันมาเนาะมันมีโครงสร้างผมก็จำโครงสร้างเดียวตอนที่เรียนหนังสือเนี่ยบอกให้เลยโอ้โหลุงหงอเนี่ยโคตรโง่เลยรู้ไหมงงมากๆเลยคิดไม่เป็น